จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญเพราะเป็นเมืองราชธานีเก่าของประเทศไทยจึงไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเป็นเมืองเก่าหรือเมืองวัฒนธรรมแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ว่ามีแหล่งค้าบริการแหล่งใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอยุธยามีความคิดเห็นกับเรื่องแหล่งอะไรนะครับแหล่งค้าบริการของหญิงให้บริการเรื่องอยุธยาหรือทุกที่มันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ไม่คิดว่าที่อยุธยาจะเป็นแหล่งใหญ่ขนาดนี้ครับรู้สึกไม่ดีนะก็อย่างที่บอกว่าแบบมันเป็นเมืองเก่าอ่ะมันเป็นเมืองมรดกโลกด้วยถ้าพูดนี่แหละนี่แหละของจริงมันก็ไม่เหมาะสมมาแหละแหล่งใหญ่ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีฮะพอประมาณแล้วกันไม่ห้ามแต่ไม่สนับสนุนเหมือนกันฮะครับผมแต่ในภาพที่หลายคนนึกถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมนั้นกับมีแหล่งให้บริการจากสถานประกอบการร้านเหล้าหรือร้านคาราโอเกะจำนวนกว่า30ร้านที่แฝงการให้บริการของหญิงบริการอย่างจงแจ้งซึ่งเป็นมุมมองที่ขัดกับภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมโดยลุงสมจิตผู้รักษาความปลอดภัยของโรงแรมในพื้นที่ดังกล่าวให้ข้อมูลถึงสถานบันเทิงเหล่านี้ว่าจะมีผู้หญิงบริการมานั่งเล่นลูกค้าอยู่เป็นประจำก็มันมีพวกผู้หญิงหาเงินร้านอาหารที่แบบนี้เขาจะจัดอยู่ในโซนเนี้ยนะอย่างที่เห็นเนี่ยกลางคืนจะมีผู้หญิงหาเงินมาใช้บริการแล้วก็มีแขกมาท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรอกมีมากน้อยประมาณไหนครับเยอะครับเยอะมากเลยน้องส่วนใหญ่จะเปิดปิดประมาณไหนครับมากที่เห็นที่นั่งอยู่นี่จะคือแขกจะเที่ยวกันทั้งคืนครับเที่ยวกันทั้งคืนเลยแล้วอย่างถ้าเกิดเรามองในมุมมองของเยาวชนนะครับอย่างมีตลาดนัดหรืออะไรเงี้ยครับมันมีผู้ปกครองก็พาเยาวชนมาเดินลูกมาเดินเป็นยังไงบ้างคุณลุงคิดเห็นว่าไงคือหลังนี้เขามันยังไงเยาวชนก็รู้นะว่าแหล่งนี้มันเป็นอะไรรู้หมดนะว่าใครเดินแหล่งเนี้ยคือต้องทำใจนะเพราะมันแผนนี้เขาหากินแบบเนี้ยเราไปกีดกันก็ไม่ได้ครับสถานบันเทิงเหล่านี้ตั้งอยู่บริเวณตลาดแกนตำบลธนูอำเภออุทัยซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และถือเป็นแหล่งค้าขายของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าแม้จะไม่ได้อยู่ใจกลางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่สถานบันเทิงเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างจากวัดใหญ่ชัยมงคลเพียงไม่กี่กิโลซึ่งวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันเสาร์อาทิตย์บริเวณตลาดแกลนจะมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยมากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวันหยุดและมีตลาดนัดทำให้มีผู้ปกครองและเยาวชนจำนวนมากต้องเห็นภาพของสถานบันเทิงเหล่านี้ด้านนายพงศกรจันมากช่างประจำโรงแรมอยุธยาแกลนกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณตลาดแกลนว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและถือว่าผิดจรรยาบรรณผมความคิดผมนะผมว่ามันจริงมันก็มีข้อเสียคือแบบมันเด็กมันก็เห็นทุกวันน่ะแต่จริงเขาก็รู้อยู่ว่าที่เนี่ยมันคือแหล่งท่องเที่ยวอ่ะมันก็ต้องมันจะว่าใครไม่ได้หรอกว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้ผมคิดว่ามันก็ไม่เหมาะสมนะมันผิดจรรยาบรรณผิดแบบพวกพระพุทธศาสนาด้วยแต่แบบมันห้ามเขาไม่ได้อะเขามันถือเป็นอาชีพเขาอะพูดจริงนะมันคาราโอเกะมันจากที่ใจผมเห็นนะทุกวันนะจริงอะคาราโอเกะมันคือเบื้องหน้าเบื้องหลังอะมันยิ่งกว่านี้เบื้องหลังอะมันก็นั่นแหละสุดๆอะก็เขาแถบเนี้ยเขาก็รู้กันอยู่มันที่เที่ยวอะคือใครมาก็อยากจะมีเสพสุขอะไรก็เนี่ยแถวเนี้ยสถานบันเทิงตลาดแกลนจะแบ่งเป็นโซนนักท่องเที่ยวไทยและญี่ปุ่นโดยแต่ละร้านจะมีสาวนุ่งน้อยห่มน้อยไม่ต่ำกว่า5คนซึ่งในจุดนี้ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่หรือสัญจรไปมาเห็นถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างชัดเจนทางด้านนางสาวอ่อนหนึ่งในกลุ่มหญิงให้บริการในร้านคาราโอเกะเล่าว่าตนได้มาเริ่มทำงานจากการเป็นเด็กเสิร์ฟแต่พอรู้ตัวอีกทีก็เริ่มรับงานบริการไปแล้วแรกไม่ได้ตั้งใจจะทำงานแต่ว่าแล้วไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันเป็นงานแบบเนี้ยกูมากับพี่แต่ว่าแล้วก็เขาบอกว่ามาเที่ยวนี่ใช่ไหมมาขายน้ำนี่ก็เลยแบบมาแรกก็คือว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นแต่คาราโอเกะขึ้นแต่คาราโอเกะอย่างเดียววัยรุ่นมาอะไรเงี้ยบอกว่าให้ลองใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกวัยรุ่นเนี้ยคนนี้หล่ออะไรเงี้ยนี่ก็ลองขึ้นดูได้ค่าตัวเต็มพอต่อไปนี่ก็รับแต่วัยรุ่นอ่ะสูงแรงขันสูงไหมบริเวณนี้มันก็สูงนะว่ามันก็เหมือนมันแข่งกันอ่ะใครดีก็เรียกแข่งกันเรียกเลยอ่ะใช่ปะเนื่องจากธุรกิจสถานบันเทิงที่แฝงการขายบริการทางเพศนั้น
สร้างรายได้จำนวนมากแก่ผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงหญิงสาวแต่ละร้านจะทำการเรียกลูกค้าอย่างจงแจ้งซึ่งส่งผลกระทบทางด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชนและภาพลักษณ์ต่อนักท่องเที่ยวเนื่องจากตลาดแกลนเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากอาศัยอยู่ด้านนางสุราพรนวลละอองที่เปิดบาร์ขายเครื่องดื่มอยู่บริเวณตลาดแกลนมานานกว่า8ปีกล่าวถึงสถานที่เที่ยวบริเวณนี้ว่ามีชาวต่างชาติมาเที่ยวบริเวณนี้ทุกวันลูกค้าส่วนมากที่จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติยูคาบอยต่างชาติก็มีคนไทยก็มีต่างชาติจะเยอะกว่าบอกไม่ถูกบางวันก็ต่างชาติบางวันก็คนไทยเยอะแต่โดยมากอะคนญี่ปุ่นจะมีทุกวันคนญี่ปุ่นกับทำไมคนญี่ปุ่นชอบมาเที่ยวที่นี่คนญี่ปุ่นก็ทำงานที่นี่อย่าอยุธยาเพราะโรจนะเพราะว่าโรงแรมเขาอยู่นี่ยามาดะเป็นโรงแรมของคนญี่ปุ่นเขาต้องเดินผ่านโซนนี้ตลอดบอกว่าเป็นพวกสถานบันเทิงที่อยุธยาที่ไหนใหญ่ใหญ่แต่ว่าคนเยอะคนถามว่าเทคหรือคาราโอเกะเขาคาราโอเกะก็คือที่นี่จ้ะโซนเนี้ยโซนตลาดแกนจ้ะเยอะที่สุดไม่ใช่ใหญ่ที่สุดเยอะมีทั้งบาร์ญี่ปุ่นทั้งบาร์ไทยแม้สถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จะทำให้เศรษฐกิจในย่านนี้มีความคล่องตัวแต่สำหรับคนในท้องถิ่นแล้วบางคนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อมุมมองของนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาชมวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนั้นแล้วการเกิดขึ้นของสถานบริการต่างๆยังทำให้ชีวิตของคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบไปด้วยเวลาแบบแขกต่างประเทศที่ส่งเข้ามาเขาอยากจะดูวัฒนธรรมของคนไทยจริงๆไม่ใช่แบบนี้ที่พาดูมาเลยที่เพื่อนต้องพาเดินหลงเลยมันก็มีนะคะคือว่าส่วนมากนะถ้าเกิดว่าไปตรงแถวหน้าแกนเนี่ยที่จะไม่ให้เดินเพราะว่าส่วนมากถ้าประมาณ2 ทุ่มครึ่งสักพักเนี่ยก็จะมีแล้วมีเหมือนผู้หญิงเนี่ยที่อย่างว่ามานั่งกันไปเชียร์แขกเข้าร้านบางครั้งเนี่ยเราก็จะสอนนั่งที่เราคิดว่าเราสอนลูกไม่ได้แหละลูกก็ถ้าเกิดว่าลูกถามเราก็จะบอกว่าเพราะอะไรบางครั้งมันเป็นอาชีพของเขาแต่ว่าในแหล่งที่ว่าผู้ใหญ่ที่เนี่ยน่าจะจัดให้เขาอยู่ในที่หนึ่งที่ไม่ใช่แบบว่าจงแจ้งมากไปแต่ต้องออกไปข้างนอกไปนอกอำเภอตัวมาเลยไม่ใช่จะอยู่ในที่แบบนี้ก่อนเนื่องจากมีการขายบริการและเรียกลูกค้าของหญิงสาวทำให้ขัดต่อความรู้สึกของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งนางอัชราอ่อนจันทร์เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พูดถึงแหล่งสถานบันเทิงตลาดแกนที่ขัดต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดว่าได้มีการแบ่งโซนของสถานบันเทิงกับโซนของโบราณสถานไว้แล้วเพื่อไม่ให้ขัดต่อภาพลักษณ์เมืองเก่าแต่ก็จะในตัวจังหวัดและตัวทุกจังหวัดมันก็จะมีสถานเรือเรื่องรวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งโซนสำหรับเรื่องของสถานเรือนรมนะผู้ประกอบการก็จะมีสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวในประเทศไทยหรือต่างชาติก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นจุดเป็นโซนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีแถวโรงแรมแฝงนะก็จะมีสถานท่องเที่ยวพวกเรือนรมมีร้านอาหารมีการเชียร์เบียร์อะไรโดยถ้าจะขัดเนี่ยคิดว่าไม่ขัดก็เราแบ่งเป็นโซนนี้สำหรับผู้ประกอบการเรื่องของสถานเรือนก็ประกอบกิจการไปส่วนโบราณสถานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงวิถีทางวัฒนธรรมเพราะสองมิติเนี่ยจะอยู่คนละที่ถ้ามิติทางด้านสถานเรือนมาอยู่ในโบราณสถานนั่นจะถือว่าขัดคงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจสถานบันเทิงที่แฝงการขายบริการทางเพศมีอยู่ทุกที่ในประเทศไทยแต่ธุรกิจสถานบันเทิงตลาดแกลนั้นแม้ทางวัฒนธรรมจังหวัดจะยืนยันว่ามีการแบ่งโซนให้กับแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนแต่จุดที่ตั้งของสถานบันเทิงเหล่านี้ก็ไม่ได้ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโซนวัฒนธรรมมากนักอีกทั้งยังคงเป็นแหล่งชุมชนและมีผู้คนอาศัยอยู่มากตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีจึงกลายเป็นอาชีพที่มีช่องโหว่ทางกฎหมายซึ่งทำให้ยากต่อการกำจัดโซนสถานบันเทิงและแหล่งชุมชนตลาดแกลนจึงกลายเป็นตัวอย่างของความขัดแย้งที่ยังคงเป็นปัญหาระหว่างวัฒนธรรมที่เก่าแก่กับสถานบันเทิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำมาถ้าเป็นแบบนี้ด
this one of the famous one in the city. The meaning of this is the victory. So in football, some of the just need to victory.